คลิปนี้คุยกันง่ายๆว่ากันง่ายๆครับด้วยเรื่องราวของมวยรอบปูนเสือนะครับครั้งนี้เป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่23เลยครับก็แบ่งกลุ่มแบ่งสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้มา23คนแล้วก็16ตัวจริงจับสลากแบ่งสายได้สาย A สาย B สาย C ครับคลิปนี้มาดูครับว่าสายแต่ละสายเนี่ยจะมีใครบ้างเริ่มกันที่สาย A ก่อนนะครับสาย A มีไม้เรียวท่าแซยาศาสตร์เพชรเมืองเหนือมีใจสิงห์มีโชติพิชิตนะครับส่วนสาย B ก็มีโลเล็กมีศิลาชัยมีฉลามเงินมีบรรลือศักดิ์นะครับแล้วก็สาย C มียอดนาทีมีนิวปกรณ์มีสิทธิ์รักมีเป๊กส่วนสาย D ก็มีเจริญดวงนะครับมีเพชรตะวันมีโรบคอปมีนิติกรดีเลยนะนะครับจัดมาแบบนี้เหมือนกับเอาคะของแต่ละกลุ่มมารวมๆกันในศึกนี้ด้วยแล้วก็เริ่มโปรแกรมกันเลยครับสาย A วันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566ครับเริ่มด้วยคู่ของไม้เรียวท่าแซยาศาสตร์จะเจอกับทางเพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญแสนช่างแล้วก็คู่ของใจสิงห์ลูกเจ้าแม่ไซทองครับจะกับทางโชคพิชิตโชติบางแสนครับต่อกันด้วยสาย B สาย B จะเริ่มวันอาทิตย์ที่30ธันวาคม2566ครับโรเล็กวอปัญญาวัยจะกับทางศิลาชัยสจแดนระยองครับแล้วก็ต่อด้วยคู่ของฉลามเงินสิงห์มาวินครับจะกับทางบรรลือศักดิ์เล็กอสนิทพันธ์ส่วนสาย C นะครับก็จะชกกันวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมเป็นสิทธิ์รักปอไผ่แดงจะกับทางยอดนาทีพดุงขันมวยไทยแล้วก็มีคู่ของนิวปกรณ์สอโชคมีชัยครับจะกับทางเป๊กปตท.ทองทวีส่วนสายดีสายสุดท้ายจะชกกันวันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2566ครับเริ่มด้วยคู่ของเจริญดวงบุรณามวยไทยจะกับทางเพชรตะวันเพชรจินดาแล้วก็ต่อด้วยคู่ของโรบคอปออุดรครับจะกับทางนิติกรสวนน้ำทานคีรีครับตัวสำรอง8คนที่จับสลากไม่ได้ก็จะมีจากล้าศูนย์กีฬาห้วยต้มแล้วก็มีไซบอกสิทธิ์เจ๊ไก่มีก้องเมืองไทยสพงอมรมีเดชนรงสเถรพัฒน์มีต่อเงินสจารุณีมีซุปเปอร์แมนครัวจิรพันธ์ซีฟู้ดมีเพชรเดชะสเดชพันธ์แล้วก็มีสายนาทีสรุ่งโรจน์ครับก็เห็นหน้าค่าตารู้จักชื่อเสียงเรียงนามไปที่เรียบร้อยแล้วครับชอบใครก็คอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ